เลยนะครับค่ะไม่ได้ร้องนะถนนสายนั้นเดินยากมันก็ไม่มีถนนสายขนาดยากจะเข้าไปร่วมวงไพบูลย์เขาจะยากให้จำไว้ก่อนค่ะได้แต่ละท่านแล้วบอกคนของเราไม่ต้องเสียใจเพราะมันเป็นเช่นนั้นรุ่นเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นอีกสั่งสอนลูกหลานรุ่นเรารุ่นหลังเมื่อเราสังเกตต้องไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในสังคมเรื่องนี้ผมจะรู้ทุกมิติจริงหน้าวันนี้พูดหมดไม่ได้เอาไว้ครบร้อยปีก่อนจึงจะพูดหมดได้โอเคไหมโอเคค่ะหมดมันอยู่ยากค่ะค่ะวันนี้ที่มันเป็นอย่างนั้นมาถึงตัวเราครับต้องการไปช่วยอะไรก่อนไหมหนึ่งหนูปวดขามากเลยค่ะข้อเท้าหดเลยค่ะล้มแล้วก็อาการเรื้อรังมาใช่นี่เองเรื้อรังมากี่ปีแล้วครับโอ้เป็นอย่างนี้มาปี2ปีแล้วค่ะใช่นี่เองโอ้โหเยอะแล้วค่ะคุณไม่เยอะไม่เยอะลุงขาเยอะแล้วแต่ว่ามันเยอะแต่ลุงหงอกมันไม่เยอะโอ้โอเคไหมโอเคค่ะแต่ก่อนไม่เจอลุงหงอกไงไม่เจอลุงหงอกเลยค่ะแต่ว่าอาจารย์แนะนำในเฟซบุ๊กมานานแล้วค่ะแต่หนูไม่ได้เปิดดูเสร็จแล้ววันนี้พอมีโอกาสว่าลุงหมอกอาจารย์ข้างบ้านค่ะค่ะเขาเป็นอาจารย์ค่ะพระสงฆ์หรืออาจารย์เป็นอาจารย์สอนหนังสือครูบาอาจารย์จริงๆค่ะแนะนำว่าวันนี้ลุงหมอกมานครปฐมมาสิแปลว่าเขาหลงไหลลุงหมอกเชื่อมั่นค่ะอาจารย์เชื่อมั่นอาจารย์บอกว่าลองดูไม่ต้องลองเอาจริงนะครับเอาจริงๆค่ะมาถึงเนื้อหนังมังสามันพอจริงแล้วค่ะแค่นะค่ะสิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์เพราะเอามาใช้ได้เลยค่ะนะครับโอเคคอยดูนะฮะว่ามันจะหายจริงไหมค่ะนั่งสบายค่ะแค่เหยียบหลังเท้าผมก็จะหายเหยียบมาครับค่ะหนูเหยียบแล้วค่ะเหยียบมาเลยลุงหงอกมีไว้ให้เหยียบลุงหงอกมีไว้ให้บ้วนลายใส่ลุงหงอกเกิดมาเพื่อให้ใครก็ได้บ้วนลายใส่แล้วคุณบ้วนจะรู้เองไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเดี๋ยวจะหายไม่ใช่จิตวิทยาแน่นอนตรงนี้เป็นเรื่องของจิตศาสตร์ล้วนๆเป็นเรื่องความรู้สึกล้วนๆค่ะผู้กินก๋วยเตี๋ยวจะรู้เองว่าเปรี้ยวหวานเผ็ดรสชาติต้องรู้เองผู้ปรุงก็ปรุงมาให้เรียบร้อยพอกินเสร็จผู้ปรุงก็บอกว่าเป็นไงขยับเลยครับเดินเลยครับค่ะข้อเท้าไม่เจ็บแล้วฮะหนูไม่ปวดข้อเท้าแล้วค่ะหายปวดแล้วจ้ะเฮ้ยบอกว่าครูเฮ้ยพี่อ่ะครูคนนั้นหลอกลวงหนูไม่หลอกลวงค่ะก็จะว่าไปดูคุณพ่อหลอกลวงหนูหนูก็ไปตามที่ครูเนี้ยแต่หนูกลับมาได้อะไรรู้ไหมจะเล่าให้ฟังโอ้หนูดีใจจังเลยจะเล่าให้ฟังค่ะเล่าว่าขอบคุณคุณครูเนี้ยไปก่อนบอกคุณครูหลอกลวงหนูไปรูปแบบนี้เลยเรือนหลังอีกอย่างนึงโอ้ดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะปัญหาได้ไงเอาอะไรพิสูจน์มันหมดยุคพิสูจน์พี่คะหนูดีใจหนูไม่ปวดแล้วมันหมดยุคพิสูจน์แล้วนะมันมายุคเอามาใช้ได้เลยแล้วนะต่อไปจะเบาหัวแต่เราไม่สบายคืนนี้มันถึงยุคมันครับยุคความเชื่อมันหายไปหมดแล้วยุคความกลัวก็ผ่านไปแล้วนะยุคนี้มันยุคความเข้าใจนะครับความเข้าใจเท่านั้นจะทำให้เราก้าวหน้าต่อไปได้ทุกเรื่องนะครับเดินต่อได้ความเข้าใจนั้นจะให้เราเดินต่อได้ชีวิตนี้ปราศจากความเข้าใจแล้วมันจะกลายเป็นความกลัวครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนั่นเองโอไหมครับยาวเองทุกอย่างที่อยู่ไม่ใช่อยู่ที่ไอรับเต็มๆโทษครับเอาสบายตัวกลับบ้านเลยคืนนี้หลับสบาย
ถ้ามีความฝันก็ถือว่ามันหลุดไปนะครับค่ะอย่าไปแปลความฝันนะครับไม่ถือว่าชิ้นไม่ดีมันออกไปเล็กน้อยสองน้อยความฝันที่นึกอย่างนั้นถ้าดีก็ไว้ในใจหมดครับดูหลังจะเบาอะไรมันจะขนาดนั้นจบข่าวเลยโอเคค่ะตัวใหญ่มะพี่จิตพิสดารเหลือเกินทำไมอะคะอยากสบายจวนเลยครับต่อไปไม่เขียงแล้วจวนมันจะเดินเบาหรือจะตัวใหญ่มันก็มีพลังเยอะเบาวิ่งเลยถือเชื่อมากพลังค่ะเอาให้คะแนนตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยค่ะเริ่มจะขนาดนะหนูนวดมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะคะทุกเดือนเป็นเวลา 3-4 ปีมาแล้วพอกลับไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาการก็จะเริ่มกลับมาทีละนิด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 พอจะใกล้ๆครบเดือนก็ต้องทนไม่ไหวต้องไปนวดอีกเป็นอย่างนี้มาตลอดเทียบกับการนวดนู่นค่ะกับไม่ได้นวดเมื่อกี้นี้ต่างกันเยอะไหมครับเยอะค่ะนวดนั่นคือเจ็บด้วยเจ็บด้วยระบมแต่ว่าพอหลังจาก 3-4 วันก็จะดีขึ้นแต่พอหลังจากนั้นอีกก็จะกลับมาเป็นอาการเดิมคำถามนี้ว่าที่ผมเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บคนละเรื่องเนาะค่ะนวดแบบนั้นกับทำแบบเมื่อกี้ไม่เหมือนกันคนละแบบคนละเวอร์ชันคนละเวอร์ชันคนละขั้วโลกค่ะอันนี้มันพลังงานค่ะไอ้นั่นคือแรงงานค่ะใช่ไอ้นั่นคือออกแรงใช่ค่ะอันนี้มันพลังงานผ่านแรงเบาๆนี่หนูเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะคะหนูงงมากขออันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยแต่หนูตั้งใจว่าจะมาทุกเดือนถ้ามีโอกาสค่ะก็ไม่ว่าอะไรกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคครับค่ะลุงขาหนูขอน้ำดีครับขอบคุณมากเลยนะคะมีความยินดีทุกคนให้ได้รับประชุมทั่วทั้งจังหวัดนครปฐมเลยนี่มันได้แนะนำเพื่อนๆโอเคระวังหมอจะไม่มีแรงให้นะ